ในการที่พวกเราทั้งหลายได้เข้ามาบรรพชาสมบทในพรพุทธศาสนาในความเป็นจริงนั้นในศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งเห็นโทษภัยในวัฏสงสารจึงแสวงหาหนทางความพ้นทุกข์ดำเนินตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์ที่ชี้ทางบอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานแต่การเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้การบวชก็เปลี่ยนแปลไปบางคนก็บวชตามประเพณีบางคนก็ระลึกว่าบวชเพียงทดแทนบุญคุณบิดามารดาเพียงชั่วคราวเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่การประพฤติพรหมจรรย์นี้ในความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เพื่อลาภยศสรรเสริญแต่ให้เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานในเพศของนักบวชนั้นเป็นเพศที่เหมาะสมในการที่จะประพฤติปฏิบัติในการที่จะต่อสู้กับกิเลสพระภิกษุสามเณรอาศัยเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาในวันหนึ่งของคืนหนึ่งก็เพียงพอแล้วทำจิตใจให้มีความมักน้อยสันโดษถ้าเราไม่ทำจิตใจให้มีความมักน้อยสันโดษกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นก็จะแสดงฤทธิ์ปรุงแต่งให้เกิดกิเลสตัณหาตามความอยากแม้มีเพียงบริขาร8ก็จะยินดีติดอยู่ในเครื่องนุ่งห่มคือผ้าจีวรหรือบริขารในการนุ่งห่มหรือติดอยู่ในพัฒหารการกบฉันพัฒหารกิเลสก็ออกไปทางนั้นเรียนอาสนะก็เช่นเดียวกันก็อยากจะมีเสนาสนะที่ดีๆอันนั้นเป็นเรื่องกิเลสตัณหาทั้งนั้นเภสัชยรักษาโรคก็ห่วงร่างกายบางทีก็ห่วงมากเกินไปอะไรนิดหน่อยธาตุไม่สมดุลก็ห่วงร่างกายมากกิเลสตัณหาก็จะออกไปเรื่องปัจจัย4ความจริงเป็นเรื่องหยาบๆถ้าผู้มุ่งหวังที่จะประพฤติบัติเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานก็ไม่สนใจอะไรมากมายนักหลีกเล่นบนเพลนโพนาตามป่าตามเขาบนถ้ำแต่ในทุกวันนี้ป่าเขามีน้อยสถานที่ปฏิบัติภาวนามีน้อยก็ถึงเป็นที่พักสงฆ์สำนักสงฆ์เป็นวัดขึ้นมาก็ยังพอที่จะสะดวกสบายในการประพฤติบัติยิ่งช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงการเวลาเข้าพรรษาก็อยู่เป็นที่แต่ละสำนักก็เพื่อที่จะประพฤติบัติบำเพ็ญภาวนาก็ต้องอาศัยทุดงวัดเป็นเครื่องขุดเขากิเลสแต่ในสายปฏิบัติของเราโดยมากก็วัดปฏิบัติตั้งแต่ครั้งสมัยพระพุทธการก็มีทุดงวัดที่พระมหากัสสปเถระเป็นผู้ถึงเลิศทางทุดงวัดที่พระพุทธองค์ท่านยกย่องมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วล่ะ
ทุดงค์วัดนี่เป็นเครื่องขูดเก่ากิเลสและพระญาบุคคลโดยมากก็เกิดจากทุดงค์วัดหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายโดยมากก็เกิดจากทุดงค์วัดทั้งสิ้นเพราะต้องสำรวมทุกสิ่งทุกอย่างถือผ้าไตรจีวรเนี่ยเพียงสำรับเดียวบ้างถือผ้าบางสกุลเป็นวัดบ้างจานนนเดียวอาสนะเดียวภาชนะเดียวไม่รับประทานที่มาภายหลังบิณฑบาตไปเป็นลำดับตามแถวอาวุโสพันเตเสนาสนะก็มีความยินดีในการอยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดอยู่ที่โล่งแจ้งเป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดมีความยินดีในเสนาสนะที่สงัดตามแต่เจ้าหน้าที่ท่านจัดให้ก็เป็นทุดงวัดทั้งนั้นหรือถือในสชิกก็เป็นทุดงวัดเพื่อขุดเก่ากิเลสนี่เราก็ต้องดูว่าตรงไหนจะถูกกับจริตของเราแต่ความจริงในสายปฏิบัติก็มีทุดงวัดกันส่วนมากรักษากันเป็นปกติส่วนข้อวัดปฏิบัติต่างๆในแต่ละสำนักก็เพื่อการอยู่ร่วมกันมีระเบียบมีวินัยมีข้อวัดปฏิบัติเป็นอันหนึ่งเดียวกันให้ความเห็นเป็นอันหนึ่งเดียวกันก็จะเกื้อหนุนในการประพฤติบัติเพราะว่าถ้ากิจส่วนรวมถ้ากิจภายนอกเรียบร้อยกิจภายในคือการบำเพ็ญภาวนาก็มีโอกาสมีเวลาที่จะภาวนามากกิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายอยู่ที่ไหนเคยเห็นกิเลสบ้างไหมเห็นหน้าตากิเลสหรือยังกิเลสก็อยู่ภายในจิตใจของคนเราทุกคนเมื่อจิตของเรานั้นยังมีความหลงยังมีความไม่รู้ก็มีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นมีความโลภไม่มีที่สุดมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทไม่มีที่สุดมีความยินดีในกามทั้งหลายไม่มีที่สุดถ้าเราไม่รู้จักระงับยับยั้งด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะต่อกรกับกิเลสได้แม้จะมีนิวเคลียร์กี่พันกี่แสนลูกก็ตามก็ไม่สามารถที่จะถล่มกิเลสให้สิ้นซากไปได้หรืออาวุธภายนอกต่างๆที่ผลิตกันมาที่ว่ามีอนุภาพร้ายแรงก็ไม่สามารถทำลายกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงได้มีแต่ยิ่งเพิ่มกิเลสตัณหาความบ้าอำนาจไปตามความโลภไปตามอำนาจไปตามความโกรธไปตามความหลงมีแต่ศีลสมาธิปัญญาที่จะเข้าไปควบคุมกิเลสและต่อสู้กิเลสและทำลายกิเลสได้ในที่สุดถ้าเรายังไม่เห็นหน้าตาของกิเลสไม่รู้จักกิเลสแล้วเราจะทำลายกิเลสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเห็นกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราการบวชการประพฤติบัติก็เพื่อที่จะละความโลภให้น้อยลงไปจนกระทั่งสิ้นไปจากจิตใจของเราบวชประพฤติบัติเพื่อที่จะทำลายความโกรธหรือละความอาฆาตพยาบาทความโกรธให้น้อยลงไปจนทำให้สิ้นจากจิตใจของเราประพฤติบัติเพื่อที่ละความยินดีในกามทั้งหลายเพราะความยินดีในกามทั้งหลายก็เป็นเครื่อง
เผาจิตใจเรานั้นให้มีความเร่าร้อนให้มีความทุกข์อันเกิดจากความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็ต้องละให้มันน้อยลงน้อยลงจนทำให้สิ้นไปจากจิตของเราเมื่อกิเลสแสดงตัวหรือเห็นได้ชัดถ้าเรามีสติปัญญาเฝ้าดูจิตใจของเราตรวจดูจิตใจของเรามีความโลภไหมมีก็ละออกละออกไปละให้น้อยไปเราสมมุติว่าเราวางภาระหน้าที่การงานต่างๆในการประกอบอาชีพภายนอกวางภาระครอบครัวก็มาประชาสมบทวางความโลภชั่วคราวแต่ตัวกิเลสนั้นกิเลสตัณหายังอยู่ที่จิตของเรานั่นถูกระงับยับยั้งด้วยการบำเพ็ญในคำว่าบารมีเท่านั้นออกจากหน้าที่การงานออกจากครอบครัวแต่กิเลสก็ยังเต็มอยู่ภายในจิตใจของเราถ้าเราไม่หาทางใช้สติปัญญาทำลายหรือละกิเลสมันก็ไม่หมดไปจากจิตใจของเราหรอกจะเดินยืนเดินนั่งทำอะไรก็กิเลสก็อยู่ที่ใจความโลภก็ยังเต็มหัวใจนี่เราบวชเพื่อปฏิบัติถ้าเรามีความมุ่งหวังที่จะละกิเลสให้น้อยลงไปหรือมุ่งหวังที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานทำให้แจ้งถึงพระนิพพานดับความโลภให้สิ้นจากจิตใจของเราเราจะต้องการอะไรในโลกนี้วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เรายังต้องการอยู่ไหมถ้าต้องการก็ยังเป็นกิเลสตัณหาถ้าไม่ต้องการเราทำยังไงจึงจะดับความโลภความทะเยอทะยานอยากได้เราก็ต้องบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานให้เป็นปกติให้เปลี่ยนจิตให้มีศีลเป็นปกติไม่มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่พระก็รักษาศีล227เนนก็ศีล10มั่นคงสมาธิต้องทำให้เกิดขึ้นเพราะถ้าสมาธิไม่เกิดขึ้นกิเลสความโลภก็ยังครอบงำจิตออกไปทางปัจจัย4ออกไปทางบริขาร8นี่แหละเริ่มกิเลสตัณหาอยากได้ปัจจัย4ที่ดีๆที่ประณีตเพราะเราไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันการทำความเพียรต้องทำในทุกๆวันเดินถึงกรมนั่งสมาธิมีความอดทนมีความเพียรแม้จังจิตภายในจิตยังมีความคิดฟุ้งซ่านอยู่ก็ตามยังมีความคิดเรื่องทั้งโลกก็ตามยังมีความคิดเรื่องไร้สาระก็ตามเมื่อไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาอารมณ์ก็ทำสมาธินี่แหละตัดลมไปก่อนตัดลมด้วยสมาธิทำบ่อยๆจิตมันสงบความคิดฟุ้งซ่านในเรื่องทั้งโลกก็หายไปความปรุงแต่งในกิเลสตัณหาความยินดีในวัตถุธาตุทั้งหลายมันก็น้อยลงไปมันสงบระงับชั่วคราวก็ตามมันจะส่งเสริมให้มีสติปัญญาเมื่อจิตสงบเมื่อจิตสงบเยือกเย็นเนี่ยมันก็ไม่สนใจเรื่องวัตถุธาตุทั้งหลายภายนอกสนใจในการกระทำความเพียรเพื่อละความโลภให้มันน้อยลงไปน้อยลงไปกิเลสคือความโกรธความไม่พอใจยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราก็ควบคุมด้วยศีลของพระเนรเราไม่ล่วงละเมิดศีลมันก็ควบคุมกายวาจาให้สงบควบคุมจิตใจให้สงบควบคุมด้วยสมาธิบำเพ็ญสมาธิภาวนาเหมือนกันเมื่อจิตสงบแล้วความโกรธความมาฆ่าดิบานก็หายไปแม้ยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราก็ตามเมื่อจิตของใครสงบจะมีสติที่เข้มแข็งขึ้น
และสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจะคอยระมัดระวังคอยกันกรองอารมณ์เกิดอารมณ์แต่เดิมรู้ไม่เท่าทันอารมณ์เมื่อตาเห็นรูปหูดินเสียงเกิดอารมณ์กระเพื่อมขึ้นเกิดอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเคยปล่อยจิตใจไปกับอารมณ์แสดงอาการทางกายบ้างแสดงอาการทางวาจาบ้างนั่นแหละคือปล่อยจิตไปกับอารมณ์ความโกรธจึงพูดจึงกระทำไปตามอำนาจของอารมณ์ของกิเลสแต่เมื่อบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นก็จะเห็นจิตเห็นอารมณ์ว่าเป็นคนละส่วนกันก็จะมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละความโกรธในทุกๆวันหรือทุกๆอารมณ์ที่เกิดขึ้นสติปัญญาจะคอยทำความสะอาดจิตทุกๆขณะจิตยิ่งถ้าเราตั้งใจว่าจะละความโกรธให้น้อยลงไปหรือละความโกรธให้มันสิ้นจากจิตใจของเรามันก็จะยิ่งเห็นทุกขณะจิตที่เกิดกิเลสเกิดขึ้นเพราะเราตั้งใจที่จะละถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะละแม้มีความคิดปรุงแต่งในความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่เห็นแม้พูดไปด้วยความโกรธก็ไม่เห็นแม้กระทำทางกายด้วยความโกรธก็ไม่เห็นเพราะจิตกับลมเป็นอันหนึ่งเดียวกันนั้นการเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากและสำคัญแต่กิเลสภายในจิตก็จะทำให้จิตใจเรามีความฟุ้งซ่านทำให้คิดไปเรื่องไร้สาระคิดไปเรื่องทั้งโลกถ้าไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรก็จะไม่นั่งสมาธิไม่เดินโยกมปล่อยจิตใจไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อกิเลสได้โอกาสก็จะหล่อล้อมครอบงำจิตใจของเราทำให้ใจเราคิดฟุ้งซ่านทำให้ใจเราตกเป็นทาสของโลภะเมื่อกิเลสครอบงำจิตใจก็ทำให้ใจเรามีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจไปตามหน้าของกิเลสเพราะฉะนั้นสติการสร้างสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกิเลสตัณหาความยินดีในกามทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ยังหยาบคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ตามถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญาก็ไม่เห็นหรอกจิตเราก็หลงไปกับอารมณ์มีความพอใจก็พอใจมีความไม่พอใจก็ไม่พอใจไม่เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์จึงไม่สามารถปล่อยวางอารมณ์ได้จิตก็อยู่กับความพอใจอยู่ความไม่พอใจไปตลอดสายมีความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์นี่แหละเรื่องกิเลสอย่างหยาบถ้าเราตั้งใจที่จะละกิเลสบำเพ็ญศีลให้เป็นปกติบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นสติปัญญาจึงจะเห็นจิตเห็นอารมณ์เห็นกิเลสเห็นความโลภก็ละความโลภออกไปเห็นความโกรธก็ละความโกรธออกไปเห็นความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปทุกขณะจิตเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นเราก็พิจารณาอารมณ์ละไปทุกขณะจิตอารมณ์ก็น้อยลงน้อยลงเราต้องตั้งใจที่จะละที่จะทำลายเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เรามาค้นคว้าให้สติปัญญาก้าวเดินทางปัญญามายกร่างกายนี้ขึ้นมาพิจารณาเพราะจิตติดหลงในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนไม่ว่าชายว่าหญิงเราก็ต้องค้นคว้าเข้าไปว่าทำไมจิตเราต้องยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนมากมายนักความโลภความโกรธความหลงความยินดีในกามทั้งหลายก็เกิดขึ้นทางกายและจิตใจ
นี่ยเราจะค้นคว้าลงไปว่าก้อนธาตุร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจริงหรือไม่นี่อุบายปัญญาที่จะพิจารณาครูบาอาจารย์ท่านก็บอกไว้ มีหลายลักษณะจะพิจารณามรณานุสติจะพิจารณาการ32ให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความเป็นปฏิกูลก็พิจารณาไปแล้วแต่จริตนิสัยจะกำหนดพิจารณาสุภาพฐานให้เห็นร่างกายเน่าบ้างแห้งบ้างเป็นโครงกระดูกเป็นน้ำเหลืองไหลเป็นลักษณะต่างๆก็แล้วแต่กำลังของสมาธิและปัญญาก็พิจารณาเพื่อเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปหรือถนัดพิจารณาแยกธาตุให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็พิจารณาไปถ้าจิตยังติดยังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็พิจารณาตรงสิ่งนั้นแหละย้ำลงไปพิจารณาซ้ำๆบ่อยๆแต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราจะพิจารณามันก็ไม่ได้เพราะไม่มีกำลังพิจารณาก็ไม่เห็นยกร่างกายขึ้นมาจะพิจารณาร่างกายซะหน่อยจิตก็ฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตฟุ้งซ่านไปเรื่องความห่วงความกังวลใจทั้งหลายจิตไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นเอกตาลมไม่เป็นเอกตาจิตไม่ทรงสมาธิมันก็พิจารณาไม่ได้การจะต่อสู้กับกิเลสก็ต้องอาศัยกำลังของศีลสมาธิปัญญาเป็นกำลังใหญ่ถ้ากำลังของศีลสมาธิปัญญาอ่อนกำลังลงไม่ทรงตัวกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็จะครอบงำจิตใจของเราก็มีกำลังมากเพราะนั้นต้องเข้มแข็งศีลก็ต้องเข้มแข็งมีสัจจะบารมีมีศีลบารมีมั่นคงคุมกายวาจาให้ได้สมาธิบารมีก็ต้องเข้มแข็งปัญญาบารมีก็เข้มแข็งถ้าทั้ง3อย่างนี้เป็นปกติอยู่ที่จิตนั่นแหละจึงจะคู่ควรที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในจิตของเราเพิ่งจะมีกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งที่จะทำลายกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้บรรเทาวางไปจากจิตใจของเราหรือสิ้นจากจิตใจของเรามีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์ในทุกๆขณะจิตละวางไปเรื่อยๆถ้าสติสมาธิทรงตัวมันก็เห็นจิตเห็นอารมณ์แยกจากกันอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละไปได้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาละออกไปได้จิตก็ว่างความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็พิจารณาสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานก็ละวางไปได้จิตก็ว่างเมื่อว่างก็กลับมาพิจารณาร่างกายการพิจารณาร่างกายก็ไม่ใช่ว่าพิจารณาครั้งหนึ่งแล้วก็เลิกพิจารณาหรือพิจารณา5ครั้ง10ครั้งเลิกพิจารณาการพิจารณาร่างกายนี้ต้องพิจารณาไปเสมอเมื่อจิตมีกำลังก็พิจารณาร่างกายพิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆจะหยุดพิจารณาร่างกายได้ก็แต่เมื่อจิตถ่ายถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจะหยุดพิจารณาร่างกายได้ก็แต่เมื่อจิตเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตจิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้จะหยุดพิจารณาร่างกายได้ก็แต่เมื่อจิตรู้รอบในเรื่องร่างกายที่เป็นอดีตที่แปรเปลี่ยนมาอยู่ณปัจจุบันจิตรอบรู้ในร่างกายที่จะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตที่จะแตกสลายลงไปจิตรู้ในกายในปัจจุบันรู้ทั่วถึงว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนรู้และเห็นในจิตและก็ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเมื่อมีความพอรู้ทั่วถึงในการพิจารณาร่างกายเมื่อนั้นนะมันก็จะอิ่มจะพอก็จะหยุดพิจารณาเองละก็จะรู้เห็นด้วยใจตนเองตั้งแต่ละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ตามมันจะรู้ขึ้นที่จิตของเราเราละกิเลสความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายน้อยลงได้ก็รู้
ยิ่งน้อยลงไปก็รู้อยู่ดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายได้เห็นในจิตมันก็รู้ในจิตมันก็หมดสงสัย หมดสงสัยต้องทำแบบนั้นให้มีท่าทางในจิตของเราที่จะต่อสู้กิเลสไม่ใช่ว่าปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตเพราะความเพียรในการประพฤติบัติต้องเร่งให้มากเดินกลมให้มากนั่งสมาธิให้มากทำสติมันต่อเนื่องจิตเป็นหนึ่งจากที่จิตมีความฟุ้งซ่านทำให้จิตสงบนั่งสมาธิสงบเดินกลมให้สงบเดินกลมให้สงบก็นั่งสมาธิให้สงบเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเดินกลมให้ทรงสติทรงสมาธิให้ได้เมื่อนั้นแหละกิเลสโผล่ขึ้นมาเราก็จะประหัตประหารทำลายกิเลสให้สิ้นซากไปได้จะโผล่มาเกี่ยรมเกี่ยเรื่องหรือเป็นตัวเป็นตนโดยสมมุติจะโผล่มากี่คนเราก็ฆ่าตายหมดนั่นแหละเพิ่งจะพอดีฆ่ากิเลสทุกๆวันมีความโลภก็ละไปมีความโกรธก็ละไปมีความพอใจมีความไม่พอใจก็ละไปละไปทุกๆวันละไปมันจนหมดจนไม่มีอะไรจะละไม่มีอะไรทำลายเนี่ยจึงจะหยุดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรที่จะหาโอกาสหาเวลาทำความเพียรให้มากให้ต่อเนื่องยืนก็ให้จิตสงบเดินก็ให้จิตสงบนั่งก็ให้จิตสงบทรงสมาธิให้ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนั่นน่ะจึงจะต่อสู้กิเลสได้และเห็นกิเลสชัดเห็นกิเลสตั้งแต่ยังหยาบยังกลางยังละเอียดแล้วก็ทำลายได้ไม่ใช่ว่าปล่อยจิตใจไปขับกิเลสตัณหาในทุกๆวันมีความโลภ ก็ไม่รู้จักมีความโกรธมีความไม่พอใจก็ไม่รู้จักปล่อยไว้เก็บไว้ทั้งวันมีความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็ไม่รู้จักแก้ไขไม่รู้จักละไม่รู้จักทำลายแบบนั้นไม่มีท่าไม่มีทางไม่ไหวเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามทำความเพียรทุกๆวันเป็นผู้ที่นอนน้อยฉันแต่น้อยฉันแต่พอดีไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายนะฉันเพื่ออยู่ฉันเพื่อประหยัดภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งทำความเพียร นั้นทำให้หนักเดินกลมนั่งสมาธิตลอดจะพักผ่อนร่างกายบ้างก็พอสมควรตื่นมาก็ทำความเพียรต่อทำงี้ไปตลอดทุกๆวันมันก็จะมีสติมีปัญญาที่จะต่อสู้กับกิเลสหรือทำลายกิเลสในจิตของเราทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสให้มันสิ้นจากจิตใจของเราแผดเผากิเลสด้วยสติปัญญาที่จะพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนมีสติมีปัญญาพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายจิตแล้วก็พบความสุขที่แท้จริงมีความสงบเยือกเย็นใจจากการที่กิเลสตัณหาบรรเทาบางไปหรือดับสิ้นไปนี่ความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นเพราะความร้อนดับลงไปความเย็นปรากฏใจแล้วก็มีความสงบสุขในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นในพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุการังสัทธา